S Nutrilish Daily Treatment Essence แบรนด์รังนกแท้น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเรช่วงที่3สนับสนุนโดยแลคตาซอยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของคุณแม่ยอดนักสู้ไปแล้วนะครับช่วงนี้ครับเรายังมีเรื่องราวของคุณพ่อยอดนักสู้ที่เขาจะมาสู้เพื่อลูกของเขาไปชมเรื่องราวของเขาพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมไพฑูรย์สิงห์คงอายุ50ปีปัจจุบันอาชีพว่างงานครับด้วยแรงแห่งรักจึงภาคให้มีแรงสู้ได้มายืนอยู่ตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าตกงานน่ะปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเปิดร้านขายอะไรผมก็เลยมีรายได้ตรงที่ทางร้านเพื่อนจากเงินเดือนผมประมาณ 15,000 แต่ตอนนี้ผมมารับรายได้เดือน150แต่ผมอยู่ได้เพื่อลูกชายผมคนนี้ไม่สงสารตัวเองแล้วตอนนี้ผมสงสารอนาคตลูกอย่างเดียวผมวิกฤตผมใช้คำว่าวิกฤตตอนนี้ลูกผมรอค่าเทอมอยู่5,000 กว่าบาทผมไม่ใช่เอาลูกมาอ้างนะจะหาว่าผมอะไรกับลูกลูกแต่จริงๆอ่ะไปถามใครดูได้ในบรรดาคนสนิทกับผมหรือพี่น้องผมนี่เขาว่าผมเห่อลูกทั้งนั้นเนี่ยผมก็ห่วงตรงที่ว่าถ้าเกิดผมสิ้นบุญไปเนี่ยกลัวเขาจะลำบากเพราะหนึ่งแม่เขาก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วผมถามว่าลูกผมอ่ะอยู่กันมาตั้งแต่2ขวบอ่ะแบบบอกกันมาเลี้ยงก็เลี้ยงบนตักอ่ะหลับบนตักครับรู้สึกว่าพ่อนี่ปกป้องผมตลอดตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่กับพ่อก็มีความสุขก็พ่อเขาไม่เคยทิ้งไปไหนก็อยู่ไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับพ่อเขาไม่ค่อยชอบทะเลเท่าไหร่ไปไหนก็อยู่ที่บ้าน2คนพ่อลูกรักพ่อครับพ่อเป็นคนดีต้องร้องไห้ลูกเข้มแข็งลูกชายต้องเข้มแข็งตอนนี้บ้านผมกําลังจะถูกยึดค่าเทอมลูกของผมก็ยังค้างเขาอยู่ผมอยากจะเอาเสียงเพลงของผมมาแลกกับเงินรางวัลในรายการจันทร์พันดาวโจ๊พรึมพรึมขอแรงใจช่วยผมนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อหัวใจนักสู้นะครับคุณไพฑูรย์สิงห์คงครับสวัสดีครับพี่ไพฑูรย์ครับครับเลี้ยงน้องสาวมาคนเดียวครับ9ปีครับเคยคิดที่จะหาแม่ใหม่ให้กับน้องสาวไหมครับเคยไหมครับไม่ครับคือตอนนี้คิดว่าจะอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับลูกมากกว่าคิดว่ามีความสุขมากกว่านะพี่ไพฑูรย์ครับดูในภาพแล้วเนี่ยชีวิตพี่วิกฤตยังไงครับเมื่อก่อนคือผมก็ทำงานราชการครับแต่พอมีปัญหากับหน่วยงานผมก็ออกมาตอนนี้จากคนที่มีเงินเดือนและมีรายจ่ายกับเดี๋ยวนี้ผมไม่มีเงินเดือนแต่มีรายจ่ายมากกว่าเดิมเมื่อก่อนมี 15,000 รายจ่ายเท่านี้ครับตอนนี้ไม่มี 15,000 แล้วครับรายจ่ายก็เท่าเดิมมากกว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็รู้อยู่นะครับที่ไปทุนจ่ายอะไรบ้างครับวันๆนึงนะฮะเดือนนึงจ่ายค่าอะไรบ้างครับก็มีบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ผ่อนเช่าบ้านใช่มั้ยครับผ่อนบ้านไว้ครับโอ้ผ่อนบ้านผ่อนบ้านไปปุ๊บผมผ่อนได้ปีแบบกว่าๆเองแล้วผมก็มาเจอเหตุการณ์วิกฤตกับงานผมมันก็ไม่มีแล้วครับก็คือผมออกมาปุ๊บมันก็เหมือนเป็นศูนย์ละพี่ไพฑูรย์ตกงานมากี่เดือนแล้วครับ5เดือนครับวันนี้พี่ไพฑูรย์ไม่ได้มาคนเดียวด้วยอือขออนุญาตคุยกับน้องสาวนิดนึงครับน้องสาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาวรู้มั้ยครับว่าตอนนี้คุณพ่อลำบากรู้ครับแล้วน้องสาวทำยังไงบ้างครับก็จะตั้งใจเรียนให้สูงหาเงินมาเลี้ยงพ่อครับโอ้ดีมากเก่งมากคุณไพฑูรย์คะคุณไพฑูรย์สุดของที่สุดที่เขาอยากจะเรียนฮะถ้าวันนี้ได้เงินล้านไป ความฝันของพี่ไพฑูรย์คืออะไรครับแน่นอนเลยครับอันดับหนึ่งที่ซุกของนอนผมเนี่ยแน่นอนเลยสองการศึกษาลูกสามผมจะให้แม่ผมไปทำบุญเพราะแม่ผมชอบทำบุญก็ผมก็จะอนุโมทนาไปด้วยเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่ไพฑูรย์จะมาร้องเพลงอะไรครับด้วยแรงแห่งรักครับด้วยแรงแห่งรักนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ไพฑูรย์ด้วยครับเชิญครับ
ฟังเพลงอยู่ตรงนู้นนะฮะดูท่าทางลีลาแล้วเหมือนนักร้องเพื่อชีวิตยังไงก็ไม่รู้พี่เอกครับเชิญเลยครับคุณไพฑูรย์ร้องเพลงได้หลายแนวไหมครับได้เยอะเลยครับเนี่ยเพื่อชีวิตร้องได้ไหมสดสดขึ้นมาเลยสดสดขึ้นมาเลยลองดูลองดูสดสดเลยฮะไม่ต้องบัวลอยบัวลอยครับบัวลอยบัวลอยฟังคุณร้องเพลงแล้วเนี่ยถ้าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยผมคิดว่ายังพอที่จะไปได้แต่ถ้าเพลงลูกทุ่งเนี่ยผมฟังแล้วมันยังไม่ขนาดที่แบบมันจะสวยสดงดงามทีเดียวแต่ถามว่าขี้เหร่ไหมมันก็ไม่ถึงกับขี้เหร่นะแต่ว่าในการร้องเนี่ยลักษณะของการร้องยังจังหวะเขาเรียกตกข้างหลังแต่ยังไงวันนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับ
ค่ะคุณไปทูลคะครับผมจริงๆแล้วคุณเป็นคนร้องเพลงเป็นนะแต่ว่ารายละเอียดอย่างที่พี่เอกบอกบางทีนิดๆหน่อยๆตรงเนี้ยมันก็ปรับไม่ยากหรอกดูคุณไปทูลเครียดเหรอเป็นคนเครียดเปล่าคะขอโทษนะมันค่อนข้างจะจริงจังเนาะครับมันลึกๆครับมันต้องคนที่เจอกับตัวเองอะเออมาเข้าใจ คุณต้องรีแลกซ์บ้างนะมันไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วในโลกนี้เท่ากับตัวเราน่ากลัวที่สุดโอ้โหแม่คุณนภพรขอบคุณค่ะให้คนหนึ่งเข้าใจคุณมากแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณทุกๆเรื่องที่คุณจะเดินต่อไปค่ะยิ่งยงครับพูดถึงเพลงคุณไม้พิรมพรเนี่ยคุณไม้เนี่ยเป็นนักร้องที่มี power เสียงที่กว้างนะฮะเพราะว่าการร้องเพลงของไม้เนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะคุณไพฑูรย์วันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ระดับเสียงของไพฑูรย์เองเนี่ยเป็นระดับเสียงปานกลางไม่ถึงกับว่าลูกทุ่งแท้จริงๆการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากหรอกถ้ารู้จักแบ่งส่วนให้มันเป็นแล้วก็ร้องเล่าเรื่องให้มันชัดขึ้นมาก็จะทำให้คุณไพฑูรย์เข้าใจในการร้องเพลงมากขึ้นอย่างวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถือว่าระดับปานกลางนะคุณไพฑูรย์นะให้กำลังใจกันแล้วกันขอให้โชคดีครับผู้ชมครับท่านผู้ชมชื่นชมในเรื่องราวของพี่ไพฑูรย์นะครับพิมพ์ C6 และส่งมาที่4777888นะครับวันนี้ผมรู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยนะครับที่ได้ฟังเรื่องราวของความรักที่บริสุทธิ์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่นะครับพร้อมที่จะลำบากพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อได้เห็นรอยยิ้มของลูกแล้วคุณลูกๆที่อยู่ที่บ้านล่ะครับได้ทำอะไรสักอย่างหรือยังเพื่อได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสนุกกันต่อครับวันนี้มาทำเพื่อลูกค่ะขอคะแนนโหวตจากท่านผู้ชมทางบ้านช่วยโหวต4-5ด้วยนะคะวันนี้เพื่อลูกชายผมทำดีที่สุดแล้วครับอย่าลืมนะครับ4-6ครับโจ๊กตึ้งตึ้งโจ๊กตึ้ง